ตอนนี้เราถึงหน้าร้านขายมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะร้านที่น้องมุกอยากจะมาซื้อร้านนี้นะก็เลยบอกให้น้องมุกบอกว่าให้ขับมอเตอร์ไซค์อย่าไปหาปู่กับย่าเลย ขับได้หน้าดำไม่เป็นไรเพราะว่าลำเสร็จแล้ว คนไม่ได้ซื้อจะลองขี่คนซื้อคิดอยู่ว่าจะสวยมากแต่คนไม่ที่จะเป็นแบบให้ว่าสีสวยแต่มันไม่มีแบบกุญแจรีโมทเอาไงผมมองว่าเขาไม่มีนะค่ะแต่เขาไปดูสีรถอันนี้ให้อยู่หนูไม่เอาสีขาวชมพูก็เอาสีดำด้านใช้หลักอะไรในการเลือกสีรถใช้ความชอบใช้ความชอบจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งใช่ค่ะมันจะมีปี2021กับ2022อันนี้คือ22เหรอคะใช่ค่ะ23ยังไม่เปิดตัวมาใหม่แต่ว่าเว็บ110เปิดตัวมาใหม่ตอนนี้นะคะเราก็ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับการผ่อนการดาวเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งขอบอกก่อนว่าเน้นให้น้องผ่อนเยอะๆเยอะที่สุดนะคะก็คือได้ในการผ่อนมาตกเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทเนาะเพราะว่าเราอยากจะให้น้องอ่ะเขาผ่อนเสียดอกเบี้ยน้อยที่สุดเสียดอกเบี้ยน้อยแล้วก็ได้ลดไวที่สุดด้วยก็เลยเลือกการผ่อนที่หมื่นกว่าบาทไหวไหมคะไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะเพราะเมย์บอกน้องว่าเดี๋ยวพี่ไปขนกระสอบข้าวมาให้แล้วก็ไม่ต้องเที่ยวสัก3เดือนเพราะว่าเลือกผ่อนแบบนี้3เดือนก็คือน้องเขาจะผ่อนหมดเลยค่ะก็คือดอกเบี้ยแทบจะไม่มีเลยใช่ๆดูละดูเงื่อนไขแล้วเพราะว่าถ้าเลือกผ่อนเดือนละน้อยๆดอกเบี้ยมันหลายหมื่นนะคือเมย์ก็รู้สึกเสียดายโอเคชอบสีไหนคะชอบสีดำค่ะสีดำเนาะแต่สีดำมันไม่มีแบบรีโมทค่ะถ้าเป็นกุญแจรีโมทมันจะมีแต่สีดำด้านอ๋อเด็กสุดยอดเหมือนกลับมาเป็นมาดูมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนรู้สึกว่ากลับมาเป็นเด็กขอช่องเมเดย์สตอรี่นะครับเมื่อกี้เราก็พาน้องมุกไปทำอะไรครับไปทำเรื่องรับรถพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นัดจ่ายเงินมัดจำไปแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปรับรถเพราะว่าเขาจะเอารถมาให้เราเลือก2สีนะคะสีอะไรบ้างสีชมพูขาวกับเทาเหลืองค่ะเพราะว่าแต่ว่าในนั้นมันเทาเหลืองแต่ว่าหนูเรียกรถมันว่าดำด้านมันไปคนละอย่างเลยพี่ก็งงนะไอ้สีเนี่ยคือเราอะตะเวนไปดูหลายเจ้านะคะไม่ว่าจะอึ้งกุ้ยเฮงทานโยนลุ่งเรืองเนาะที่เขามีอยู่แถบละแวกนี้นะคะก็ได้ไปหยุดได้อยู่ที่หนึ่งซึ่งเราก็ได้ปรึกษาเขาว่าเราจะอยากได้การดาวแล้วก็การผ่อนแบบเยอะก็คือดาวเยอะผ่อนเยอะเนี่ยจะเป็นรูปแบบการจ่ายเงินแบบไหนได้บ้างซึ่งเขาก็ลิสต์มาให้แล้วว่าโอเคดาวเท่านี้นะผ่อนแค่3เดือนพอก็จะผ่อนเดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะก่อนไปที่เราไปตรงนั้นน่ะคือมันมีที่นึงน่ะรวมๆแล้วจากราคาน่ะขึ้นไป 20,000 ใช่คือถ้าเราผ่อนน้อยไงมันก็จะบวกเขาเรียกว่าบวกดอกเบี้ยเนาะขึ้นไปอีกเนาะก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้มุกต้องจ่ายดอกเบี้ยที่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีกำลังพอที่จะผ่อนแบบว่าผ่อนแบบปิดเร็วก็มีที่นึงดอกเบี้ยก็ขึ้นไปถึงเป็น 30,000 ก็มีอือใช่ก็แปลกสงสัยอยู่ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเราก็ได้ข้อตกลงที่โอเคนะมุกเนาะเป็นลักษณะก็คือดาวเยอะผ่อนเยอะดาวเยอะผ่อนเยอะมากเยอะกว่ารถยนต์อีกค่ะทุกคน
แต่มันสบายที่ว่ามันคือถ้าเราพอมีกำลังเราก็ตัดให้มันเร็วๆมันก็จะง่ายกว่าใช่อ๋อแต่ก็คือต้องใช้คนค้ำหนึ่งคนก็คือเมย์กับพี่เน่งเนี่ยแหละค้ำให้น้องแต่ไม่เป็นไรเรารู้จักบ้านน้องเขาแล้ว อ๋อแต่ทีนี้ว่าพนักงานบอกว่าโดยข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วอ่ะมันยังอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญอยู่ยังอยู่ไกลเขาก็เขากลัวว่าตามเราไม่สะดวกเขาก็เลยบอกว่าเอาคุณย่าคุณพ่อไหมคะอะไรอย่างนี้คนที่อยู่ในทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านเดียวกันใช่ทำให้พี่ทุยเนี่ยต้องมาเซ็นคำให้พรุ่งนี้แล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่ลูกสาวจะได้ลดด้วยพอดีวันนี้ก็ได้มาจำเนาะใช่ค่ะพรุ่งนี้ถึงจะได้ลดเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจไหมดีใจ จะได้มีรถเป็นของตัวเองก็บอกน้องไว้แล้วแหละผ่อนเดือนละหมื่นกว่าบาทก็กินอยู่กับพี่อย่าพี่ไปเอาข้าวที่อำนาจเจริญมาถ้า3เดือนนี้เข้าเดือนที่4ถ้าเห็นหนูแบบผอมลงผอมลงไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทำไมผอมลงก็คือได้ยาดีผอมลงเพราะได้ยาดีวันนี้ไปทำสัญญาให้ผอมลงมาโอเคเมย์มีอะไรเพิ่มไหมไม่มีละก็จะเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละที่ถึงวันที่น้องมุกรอมา1เดือนคือเราเคยสัญญากับน้องเขาว่าโอเคเดี๋ยวถ้าน้องเราเห็นแววของน้องตอนแรกๆใช่ไหมล่ะแล้วเราก็มองเขาว่ามันน่าจะทำได้แล้วก็คุยกับน้องเขาว่าก็ตกลงกับน้องเขาว่าวันนี้น่าเป็นวันที่จะช่วยเขาในการออกรถเราก็ทำตามที่เราตกลงไว้ครับเรียบร้อยแล้วก็ดีใจแล้วก็ดีใจด้วยว่าเราทำได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะ3เดือนโอเคฮึดสู้3เดือนหลังจากรถแล้วก็อยากให้น้องเขาฝันขึ้นไปอีกเนาะจากบ้านต่อไปก็เป็นเหมือนกับว่าที่พักอาศัยใช่ทีละนิดพ่อเขาเป็นช่างด้วยมันจะประหยัดค่าเรื่องค่าช่างได้เยอะมากก็วางแผนแต่พ่อน้องจริงๆเนี่ยเราไม่รู้น้องเขาแบ็คกราวน์เนาะนี่พูดตรงๆว่ามาเป็นมายังไงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ด้วยความขยันเนี่ยคือเขาทำให้เราเห็นต่อหน้าแล้วแหละว่าเขาเป็นคนที่ขยันทำงานแล้วก็รับผิดชอบงานที่เรามอบหมายไว้ตามที่เราตกลงกันไว้ทุกอย่างได้ดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ Made Story สวัสดีครับวันนี้มีลำเช้านะ8โมงครึ่งเราจะไปแต่งหน้าแล้วนะคะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมวันนี้น่าจะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของน้องมุกนะครับมุกเมเดย์ตื่นมาดีใจบ้างไหมไม่ เสียงเราเยอะนี่เลยคือวันเนี้ยเราสัญญาไว้กับมุกว่า1เดือนที่แล้วตั้งแต่ตอนที่เราถามมุกว่ามุกเก็บตังค์เนี่ยคืออยากจะไปทำอะไรน้องมุกเขาก็เลยตอบว่าอะไรนะมุกจะเอามาออกรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่คันใหม่ครับแล้ววันนี้ก็คือครบตามที่เราสัญญากับน้องเอาไว้แล้วก็ต้องพาไปครับพาไปเพราะว่าเดี๋ยววันที่ไม่แน่ใจว่าวันที่11 12น้องเขาก็คงจะ13น้องเขาจะไปพักวันนี้ก็จะไปพักสงกรานต์กับครอบครัวก็จะได้มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไปแว้นแล้วเอ้ยนะน้องเขาต้องไปเจอครอบครัวเจอแฟนนะผมก็พักผ่อนก็เป็นไงบ้างมุกวันนี้เราจะไปออกรถแล้วก็ปกติคือจริงๆเราไปดูรถกันก่อนหน้านี้แล้วรอบนึงแล้วทีนี้ตอนที่บอกว่าจะไปออกรถกันอ่ะตั้งแต่ต้นเดือนเนาะน้องเขาก็ดีใจไปแล้วหลายรอบเพราะว่าทำหลายรอบแล้วอาจจะดีใจตอนได้รถก่อนใช่ไหมค่ะอีกดีใจนี่นะก็เดี๋ยวพอได้รถเสร็จก็จะเป็นหนี้ต่อไปมันเลยไม่ดีใจใช่ไหมเริ่มต้นหนี้ก่อนไหมเริ่มต้นหนี้ก่อนไหม
ก็พอเราลงทุนมันก็ต้องมีหนี้แหละนะต่อทีนี้ได้รถเสร็จแล้วก็ไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องบ้านเนาะเรื่องบ้านเรื่องที่พักอาศัยค่อยๆเก็บไปสะสมนิดทีนิดทีนิดวันนี้เรามีรำเช้าเลยมีใช่ค่ะคือมีอันหนึ่งอ่ะ9โมงตรงแต่ว่ามันมีอันนึงที่มุกเขาต้องรำเดี่ยวก็เลยว่าจะให้รำก่อนรำแต่เช้าเลยใช่ประมาณ8โมงเช้าเมื่อวานเห็นมุกทำคุกกี้เมื่อคืนมันเหลือใช่ไหมคะทีนี้หนูก็อบไว้ทำกับครัวแบบถูครัวล้างจานเสร็จแล้วพอเอาออกมาดูประมาณ2รอบมันยังไม่สุกรอบสุดท้ายก็เลยให้เอดาเข้าไปอบทีนี้นั่งคุยเพลินไปดูไหม แต่มันก็กินได้มันไม่ได้ไหม้แบบจนกินไม่ได้อะค่ะแต่มันก็อร่อยเป็นคุกกี้รสช็อกโกแลตหรือเปล่าไม่แบบเป็นสีน้ำตาลเค็มเลยเราเตรียมรำตอนเช้านะครับวันนี้รำแต่เช้าจะได้ไม่ร้อนนะครับเช้านี้นะครับเราเริ่มด้วยรำเดี่ยวตอนเช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสายๆแดดจะร้อนนะครับหลังจากรำชุดนี้ก็จะเป็นรำชุด9นางรำที่เลื่อนมาจากเมื่อวานเป็นชุดขาวก็เดี๋ยวน้องมุกจะขอพรให้ FC ก่อน
ที่ร่ำรวยสุขีมั่งมีเงินทองสิ่งใดนึกให้สมปองอย่ามีมนต์มองทั้งกายและจำให้ญาติธรรมมันสร้างความดีเอาไว้คนบุญช่วยนุ่มนำให้ในวันสุดท้ายคือแดนสวรรค์โอ้ยน้อง
ตัวครับทุกอย่างเรียบร้อยครับเปิดเพลงครับพร้อมครับโอเคเยี่ยม